เราจะมาถึงการเคลียร์กล่องการแก้พัซโซในดันของดันเจี้ยนของโมนานะครับผมซึ่งก่อนอื่นเลยทุกคนก็ทำการเข้าดันเจี้ยนโมนาครับผมอยู่บริเวณเกาะนี้นะฮะก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์ดาวอย่างนี้ให้เราเข้ามาข้างล่างครับผมเพื่อมาเคลียร์กล่องที่เหลือทั้งหมดแล้วจะมีพัซโซอยู่ข้างในนะฮะโอเคครับเมื่อเรามาถึงเราจะเดินออกมาทางเราจะเริ่มเอาเป็นทางซ้ายแล้วกันเนาะเริ่มจากซ้ายก่อนแต่เดี๋ยวผมไปถอดชิ้นส่วนทั้งหมดที่เคยใส่ไว้ก่อนนะฮะไม่รู้ว่าจะได้ใช้บ้างหรือว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้ซ้ำกันเลยสักอันก็ไม่แน่ใจนะฮะโอเคเราจะกลับมาที่ทางออกก่อนนะฮะโอเคนี่คือทางที่เราเข้ามานะฮะให้เราออกซ้ายมาก่อนเลยเราทำการเคลียร์ที่นี่ก่อนเลยครับผมว่ามีกล่องมีอะไรเหลือไหมโอเคเดี๋ยวขอดูหน้ามันเลยนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้ฮะใส่อันนี้อันล่างก่อนผมชอบใส่อันล่างก่อนอันบนนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้แง่ๆเลยอ่ะโอเคเราทำการเคลียร์ไปทีละห้องนะฮะว่าเราลืมพัซโซ่ลืมไปตรงไหนหรือเปล่าโอเคเมื่อเรามาถึงห้องนี้เราก็เข้าไปเช็คข้างในกันว่ามันเหลืออะไรให้เราทำบ้างหรือเปล่าเหลือนะครับผมโอเคก็เราจะทำการทำรูปตามนี้นะครับผมรูปตามนี้เคยทำไปแล้วแต่ก็ยังได้ลืมนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูรูปร่างมันแป๊บนึงนะเริ่มมาจากอันนี้ก่อนนะครับผมชี้ไปทางโน้นเป็นอันเสร็จครับผมรูปแรกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะไม่ต้องติดทั้งหมดนะติดแค่เฉพาะตัวที่มันใช้ครับผมมันคือรูปร่างมันจะอยู่ในลักษณะนี้เลยนะฮะคือเรายืนอย่างนี้เลยแล้วก็ทำตามมันไปเลยฮะอันนี้มาอย่างนี้นะฮะตอนนี้ยิงไปทางไกลโอ้ผมเพิ่งไปหันมันนะเดี๋ยวฮะไอ้นี่ดับจุดไอ้นี่ครับผมแล้วหันลงมาข้างล่างฮะหันไปนี่ฮะหันมาจนตรงนี้นะเดี๋ยวนะชี้ขึ้นเหมือนนั่นชี้ลงล่างไม่น่าใช่นะฮะเดี๋ยวชี้บนขึ้นบนโอเคผมรู้ละทำยังไงแบบนี้ครับผมเพราะว่าไอ้นั่นมันน่าจะส่องมาไม่ถึงเรานะฮะก็เลยต้องทำการทำแบบนี้แล้วก็เอาไอ้นี่ชี้มานี่ครับผมไอ้นี่หันมานี่
ไฟโอเคมีอันเสร็จครับผมข้างบนเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งนะฮะเรามายืนตรงมุมนี้นะแล้วดูวิธีการทำนะครับผมดูเส้นทางที่มันเชื่อมนะฮะเราต้องเอาตัวนี้เชื่อมขึ้นไปข้างบนนะฮะไม่งั้นมันทำไม่ได้นะฮะเพราะไอ้ข้างบนมันหันมาเจออันนี้ไม่ได้ในลักษณะนี้นะฮะโอเคเรามาลองอันแบบต่อไปกันเลยอันต่อไปนี่เราจะเริ่มมาจากตรงกลางนะครับผมโอเคตรงกลางไอ้นี่ก็ทำการไอ้นี่ก็ทำการชี้ไปในมุมนี้ฮะไอ้นี่ทำการหันมาฝั่งนี้โอเคหันมาทำเป็นรูปเหมือนรูปตัว G ครับผมโอเคเป็นอันเสร็จครับผมสำหรับกล่องในห้องนี้ก็ลักษณะแบบนี้นะฮะดูผมว่าทุกคนจะเข้าใจเนาะโอเคครับผม คิดว่าในห้องนี้กล่องน่าจะยังไม่หมดนะฮะเพราะว่าเราต้องไปต่อโอเคครับผมเมื่อเราเก็บกล่องแรกเสร็จแล้วคุณเห็นลูกศรที่เป็นชี้มานี่ไหมให้เราเดินมาตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นห้องลับให้เราไปต่อเลยหน้าเกือบมืดเราก็เดินไปตามทางแห่งดวงดาวเลยครับทีนี้เราจะมาเจอกล่องทองเนาะกล่องทองนี้ทำยังไงโอเคเราดูรูปเรานะเราดูรูปข้างล่างเรานะเราดูรูปข้างล่างเราโอเคเราจะทำสักทางก่อนละกันนะงั้นผมจะทำทางนี้ก่อนนะฮะทางนี้มันต้องเป็นตัวเขียวงอขึ้นนะผมเหยียบครั้งนึงเพื่อเปลี่ยนนะฮะผมเดี๋ยวมีครั้งหนึ่งเหมือนหรือยังหักงอขึ้นเหมือนแตงโมโอเคมันงอขึ้นเหมือนเขียวนะฮะโอเคเหยียบทางขวาหนึ่งทีนะฮะแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนข้างล่างมันให้คล้ายๆกับฐานปีกเครื่องบินเนาะเหยียบล่างรอบหนึ่งค่อนข้างเหมือนนะฮะข้างบนนี่ก็จะแหลมมาข้างบนนี่น่าจะเหมือนแล้วนะแล้วก็เหยียบล่างรอบหนึ่งครับผมเพื่อเช็คดูว่ายังเหมือนได้มากกว่านี้ไหมเหยียบไปครั้งหนึ่งครับผมเหยียบไปอีกทีทีนี้ลองเปลี่ยนมาเหยียบข้างบนดูฮะเหยียบข้างบนอีกรอบหนึ่งจริงๆอันนี้มันให้เหยียบเปลี่ยนรูปไปเรื่อยนะให้เราทำตามรูปข้างล่างนะฮะมันก็ไม่น่ามีทางเป็นฮะเว้นแต่ใครนับจำนวนการเหยียบไว้นะโอเคมันอยู่ในลักษณะนี้แล้วค่อนข้างเหมือนกับที่เราทำนะฮะค่อนข้างเหมือนกับรูปข้างล่างแต่เส้นล่างมันยังไม่ไปมันจบกันนะฮะเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ต้องมาเหยียบฝั่งนี้ครับผมเหยียบไปทีหนึ่งสิ่งที่ว่าจูบุนสโลสโล回収するとしましょう เอาอีกรอบหนึ่งโอเครอบนี้น่าจะได้นะฮะเพราะกล่องมันขึ้นแล้วโอเครูปนี่คือรูปข้างล่างที่มันให้เราทำนะฮะใครงงก็ให้เราให้พวกคุณย้อนกลับไปดูที่ผมเหยียบนะฮะว่าผมเหยียบไปกี่ครั้งโอเคครับผมในห้องในส่วนของห้องนี้น่าจะหมดแล้วนะฮะไอ้นั่นทำไมมันลอยอยู่งั้นอ่ะมันจะมาหาเราไหมโอ้มามันจะมานะโอเคอ
ี้เดินตามดาวไปก่อนครับผมโอ้น่าจะไปหลบดวงดาวหรือไปอะไรต่อนะฮะอ่ะโอเคมาถึงนี่ทำการหลบดวงดาวต่อครับผมเพื่อเอากล่องหนึ่งนาทีห้ามโดนเกิน10ลูกนะฮะก็ยากพอสมควรอยู่นะครับผมทำไปเล่นไปโดนไปที่หนึ่งแล้วเรามาอยู่ข้างล่างเยอะเกินไปนะเราโดนบีบเรามาอยู่รอบๆนี้แล้วกันก็เป็นอันเสร็จครับผมเราก็จะทำการออกไปประตูนี้นะฮะกล่องไม่มีให้นะฮะโอเคครับผมนี่จะได้มา1กล่องทองนะฮะก็เป็นอันเสร็จกับประตูแรกนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปประตูที่2กันเลย